ดูสิไม่เปรย์ปวดหัวหลงลืมย้ำคิดย้ำทำเอาล่ะให้สบายเลยเดี๋ยวนะดูหมดสองมือเปล่าผมใส่เข้าไปนี่มันจะปลอดโรคเบาไหมอึ๊บนี่นั่งให้ตรงตั้งฉากโทษครับว่ามีอีกไหมโยมโปรดสังเกตว่ามีอีกไหมเอาหลังเอวด้วยเหยียดไปเหยียดไปเอาหลังเอวด้วยนะนี่นะเปิดแรปอย่าสู้ผมนะเป็นผู้รับอย่าสู้เป็นผู้มารับรับให้เต็มอย่าให้กระมังรั่วแล้วกันว่าครับถามว่าโอ้ไหมคนรับความรู้สึกไหมครับขยับตัวเองเบามากดีเลยครับโล่งดีผมว่ามาถึง5นาทีนะใช่มันเป็นมากี่เดือนกี่ปีแล้วไอ้ผมเป็น10กว่าปีเลยฮะนานมากจริงๆครับผมเป็นมาตั้งแต่ตอนอายุตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นนู่นน่ะเป็นมานานเลยแล้วผมก็ไปฝังเข็มไปอะไรเงี้ยก็มันเหมือนแบบอย่างที่บอกครับจะง่วงกลับมาก็ง่วงนอนพอนอนตื่นมาก็งั้นแล้วก็ไปซื้อยามาทานยาก็กินแล้วก็จะมึนๆพอหมดฤทธิ์ยาก็เอาอีกแล้วครับก็แปลว่าหมดยุคเข็มหมดยุคยาผมก็เลยไม่ทานเลยถึงยุคสองฝ่ามือครับกำหนึ่งความเข้าใจก็คือการแชร์ด้วยภาษาอยู่แล้วครับผมมันหรือไม่เอาไปคำถามหาคำตอบว่าเป็นไปได้ไงวะเนี่ยใช่งงเหมือนกันถามที่มารู้จักลูกน้องไงครับอ๋อมาทาง Facebook ครับผมแปลว่าดูเฟซมาก่อนใช่ครับดูเฟซดู YouTube ใช่ครับดูเฟซครับเฟซสดๆนี่นะใช่ครับก็ผมแอดไว้ตั้งนานแล้วถูกใจไว้มันก็เด้งขึ้นมาผมก็ดูครับเขาถูกใจขึ้นมันเด้งแล้วเหรอใช่ครับมีเด้งขึ้นมาอยู่ในโทรศัพท์ใช่ครับกดแค่ว่าถูกใจนั่นเองใช่ครับผมเจอว่าถูกใจก็มาแล้วแอดเป็นเพื่อนไว้อะไรเงี้ยครับอ๋อก็ถูกใจก็มาแล้วครับผมว่ามีอยู่นี่โต้เลยนั่นแน่นะครับก็เลยคอนแทคมาตามไลน์นี่เนาะใช่ครับผมนี่นี่คือแล้วก็โทรมาขอเบอร์โทรครับอินบ็อกซ์มาขอเบอร์โทรแล้วก็เลยโทรมาหาแล้วก็น้องนี่รับสายก็บอกทางมาก็เลยมาผมก็อยู่ตรงมอธุรกิจบัณฑิตนี่เองเลยจับ GPS มาเลยไม่ครับก็ถามแล้วไม่ครับโทรถามน้องนะครับน้องเขาบอกว่าอยู่แถวตรงหมู่บ้านอะไรตรงเนี้ยผมไม่ครับแล้วก็เห็นป้ายบอกว่าบ้านหงอกก็เลยพิมพ์เข้ามาถามว่าเข้ามาได้เลยไหมก็ให้เข้ามาก็ค
็มาถึงกันอย่างว่าเนาะครับก็มาเห็นใครกับใครเหมือนกันนะเรื่องผมได้ด้วยไหมผมบางมากเลยเไม่อยากกินยามันหล่นไปเยอะเนาะเยอะมากครับแต่ว่าไม่ให้มันร่วงอยู่เนาะใช่ครับถ้าขึ้นได้ยิ่งดีครับผมกินยาไอ้ตัวนั้นยิ่งมึนหัวเข้าไปใหญ่เลยเลยครับแพ้ลองดูนะครับถ้าสองฝ่ามือผมจะช่วยได้ไหม บอกไว้ให้รู้นะ PE เนี่ยพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับมันจะไปทำให้เซลล์ของรากผมแข็งแรงขึ้นจำเลยครับตรงนี้ PE นะครับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยคือไม่รู้เซลล์ต่างๆในร่างกายมันจะไม่แข็งแรงขึ้นนั่นเองครับไม่ว่าจะเซลล์ของเส้นผมเซลล์ของอะไรได้หมดได้หมดครับทุกตัวทั้งหมดนั้นคอยสังเกตส่วนที่มันจะเติบโตใหม่หรือไม่ประการใดก็อย่าหวังผลถ้าได้ก็ดีครับโอเคนะได้ครับแต่จะให้มันไม่กว่านี้นะไม่เอาประมาณนั้นแหละครับครับโอเคนะสังเกตนะครับนั่นไม่ตรงจะหมดอยู่แล้วมันจะหมดอยู่แล้วชายจะหมดอยู่แล้วมันแค่บางดีแต่ไม่ต้องเฟืองยาสระผมใช่ต้องคิดอย่างนั้นอย่าเลยครับเหรอยอมเปลืองดีกว่าผมชื่อเรื่องที่สะดุดใจคือที่ล่าสุดคือเรื่องอะไรครับอ๋อไอ้เรื่องที่ว่าเกี่ยวกับอะไรโรคติดต่อทางเอดอะไรพวกนั้นฮะที่ว่าที่ผมเห็นลุงออกโพสต์ไว้ผมก็ตกใจว่าเออทำไมทางการแพทย์เขาบอกมาว่ามันติดต่อทางนู้นทางนี้ได้แต่ว่าทำไมลุงออกว่ามันเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยอ้าวจะบอกให้ดูไปเซิร์ชดูนะว่าเดี๋ยวนะข้อมูลนี้ตั้งแต่ระดับโลกนะครับองค์การอนามัยโลกนะฮะเขาพยายามให้ความรู้ว่าเขาตั้งเป็นคำถามว่าจริงหรือเท็จนั่นเองอ๋อนะครับจริงหรือเท็จนั่นเองที่มันเป็นงั้นมาโอเคที่เขาว่า HIV ครับหรือเอดส์เนี่ยจริงหรือเท็จนะถ้าเราอ่านดูตามความคอมเมนต์เขาภายในนะฮะโอ้โหแม่งโกหกมนุษย์มาตั้งหลาย10ปีแล้วใช่ไหมครับเราก็วิเคราะห์ได้สิภาษามันจะไปยากอะไรกันไม่ต้องให้เขาบอก 100% หรอกครับเรารู้โดยเซนส์ของเราโอ้โหมนุษย์โลกนี้ถูกใครอ่ะตราว่า HIV เองใช่ไหมครับใช่ไหมครับก็ยังงงอยู่ว่าที่จะไม่ให้ลุงหอคิดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะครับลุงหอก็มีสติปัญญาพอที่จะวิเคราะห์ได้มันเรื่องอะไรไปเชื่อเขาหมดก็ตายสิครับคนบ้านเราอ่ะครับรู้ไหมว่าประมาณที่ใช้เรื่องนี้ก็เท่าไหร่ไม่ทราบลองสิครับคนบัญชีสิครับก็เกี่ยวเรื่องยานะพวกนี้เกี่ยวเรื่องยามันเกี่ยวเรื่องของช่วยกันนะครับเห็นไหมวงเล็บหมดเท่าไหร่ไม่รู้ผมใช้คำนี้ไม่สุภาพชิบหายเท่าไหร่ไม่รู้ก็พูดนี้แล้วเวลานี่ใครใจใครทำไงครับมันไม่ใช่มันไม่ได้ติดต่อทั้งทางเรื่องทางเพศสัมพันธ์แน่ๆด้วยอ่ะผมใส่ตะปูแปะไปเลยอะไรกันนักกันหนาวะวะไม่ใช่มันไม่ไหวแล้วไม่ใช่เราพี่น้องผมนี่ออกมาหลอกลวงกันหมดเลยนะพวกการแผ่นคนมีปัญญาก็จะรู้เรื่องนี้ไม่มีปัญญาก็อยู่พระอาจารย์อันเดอร์เข้าหมดแหละใช่ไหมครับมันไม่ถูกแล้วเดี๋ยวก็เรื่องสำคัญคือที่ว่าเพื่อนเป็นมะเร็งอยู่ตอนนี้มะเร็งต่อมน้ำเหลืองคราวนี้ผลว่าให้คีโมอยู่ก็คือเนี่ยที่ถามลุงหมอว่าลุงหมอว่าสามารถจะพาเพื่อนมารักษาได้ไหมอะไรประมาณนั้นคือก่อนนี้ต้องบอกว่าลุงหมอไม่ใช่หมอแน่นอนนะฮะครับผมใช่ไหมครับมันไม่มีทางเลือกแล้วไม่มีทางเลือกแล้วถูกต้องครับไปซ้ายกับตันขวาก็ตันทางออกแค่นั้นมนุษย์น่ะใช่ครับถ้าคิดว่าลุงหมอพอที่สองมือเปล่าช่วยได้เป็นทางออกก็ช่วยกันสิมนุษย์นั่นน่ะครับใช่ไหมต้องช่วยนี่ครับมีอยู่แค่นี้คิดจะช่วยกันหรือเปล่าต่างหากล่ะหรือว่าจะช่วยคิดจะรีดนาทาเรนกันกันแล้วปีไหนจะจบจริงหรอใช่คือนั่นแหละก็สงสารเขาอะนะเขาก็ให้คีโมอยู่มันก็ใหญ่มากแล้วตอนนี้จะไม่ได้ไปเยี่ยมเลยไม่รู้เป็นไงบ้างว่าก็คือว่าถ้าเขาต้องศรัทธานะว่าถ้าเขาศรัทธาเขาก็ที่จริงถ้าเป็นผมประกาศนะฮะ มันทำให้หายจริงได้หรือเปล่าทางการแพทย์หายก็บอกว่าหายกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ใช่ถ้าจับตายมันเริ่มวินาทีมันเริ่มมันจะไปรู้ได้ยังไงวะใช่ครับมันเสียไปตั้ง 50% แล้วนะที่จะมาร่วงรู้ครับกว่าถั่วจะสุกงาไม่หมดแล้วจริงถ้าบอกว่าได้ก็บอกว่าได้สิครับแต่คนแห่ไปทำไมหมอแสงอะอะไรทำนองเนี้ยใช่ป่ะครับก็ประกาศไปสิครับถ้ามันได้ชาวบ้านก็จะไปหาทำหาที่นั่นน่ะครับแดดก็แดดร้อนก็ร้อน
ใช่ไหมจริงๆไปนั่งกันข้ามวันข้ามคืนแค่นี้มันก็ฟ้องแล้วมันฟ้องกระหลกศีรษะใครไม่รู้แน่ผมใส่แอดไปมากเกินไปป่ะอ๋อก็เล่าอยู่ตอนฟังไม่ใช่หรอครับพอเวลาเราพูดดีๆมันก็ไม่ได้ฟังกันต้องใช้แอดภาษาให้มันดูเดือนหน่อยดูเดือนหน่อยชอบคนบ้านเราชอบคุยกันง่ายๆได้ไหมไม่ชอบนะมันต้องนะมันต้องใช้ภาษาตะรมบอลมันไม่ได้หรอกครับหน้าวันนี้ไม่ใช่แล้วนะมันได้อะไรบ้างที่การแพทย์ปัจจุบันทำให้หายได้ก็บอกมาอะไรไม่ได้ก็บอกมาไปงบยิบไปทำไมอ่ะได้ก็บอกว่าได้ใครก็จะว่าอะไรไม่ได้ก็บอกว่าไม่มีใครว่าหรอกครับอันนี้ไม่หือไม่เอืออยู่เนี้ยครับแล้วใครล่ะเป็นลูกเล่นลูกล่ออ่า
ต้องการให้ทุกคนมีพลังเพราะว่าอนาคตผมเชื่อว่ามันจะต้องเจอสงครามรัฐที่สามผมไม่นานมันเรียบหนีไปอยู่แล้วอย่าลืมนะฮะว่าอเมริกากับรัสเซียประกาศยกเลิกสนธิสัญญากันแล้วในการที่จะควบคุมกันอีกเพื่อประกาศยังไม่รู้ก็ลงนามนี่ข่าวน่าสนนะอย่างนี้ก็ซัดกันไอ้ตรงนี้ถ้าหากว่าแปลว่าเขาฉีกสัญญาตรงนี้ไปแต่คนก็มีอิสระในการที่จะโอ้โหเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะเป็นเรื่องเลยอยู่ที่ใครยิงใครก่อนนะครับเนี่ยไม่รู้ใครก่อนก็ได้เตือนต่อเข้ามานัดแรกไปอีกสามนะไอ้ตัวที่สอนเนี่ยโต้ตอบมีโอกาสโต้ตอบไม่ถูกคิดว่าผมไม่มีโอกาสโต้ตอบเจอมาสอนเนี่ยลงราบนาสูงมันจะร้ายมากแต่ผมเชื่อว่ามันจะเป็นอาวุธคลื่นครับอาวุธคลื่นจะมาครับแต่น่าจะจบเร็วนะสงครามตัวนี้ผมว่าไม่ได้เป็น45วันเพราะมันราบเลยใช่เปลี่ยนหมดเลยญี่ปุ่นก็แค่2วันใช่ไหมวันเดียว2วันเจอกันจังหนักก็จบแล้วใช่ก็ขอยอมแพ้แล้วเจรจาแล้วใช่ไหมใช่ไหมก็พูดต่อกันไม่มากเลยทุกวันนี้พูดต่อกันแบ่งซีโร่กันของเวลาใช่จีนรัสเซียจีนรัสเซียเกาหลีเหนือตอนตกกลางก็อิหร่านใช่ครับเป็นแม่ชาติตัวนั้นนะครับอเมริกาก็อิสราเอลอิสราเอลใช่ถูกต้องกาตาพวกยิวไงเป็นแม่ชาติตรงนั้นใช่ไหมเรามองในเวลาเรามองภาพของการเมืองเราจะมองพวกยิวเผลอๆคุมอเมริกาได้มั้งแน่นอนครับอยู่ใกล้ๆอันเดอร์คอนโทรลของอเมริกาอันนี้แน่นอนเขามีความคิดอยู่รู้จักคำว่าอินลูมิเนติกนะที่เป็นนั่นแหละนั่นแหละที่เป็นสามเหลี่ยมที่เป็นลูกตาสามเหลี่ยมเขาโยงอะไรหนึ่งการศึกษาสองมันนี่สามอาวุธคุมโลกไงจะควบคุมโลกโดยขอไปเลยกฎหมายเดียวมันต้องสร้างจากอาวุธแล้วคุมมันนี่ต่อไปสงครามที่สองทัศน์สามมันเกิดนะมันนี่มันจะใช้เพียงสกุลเงินเดียวใช่เขาจะให้เป็นผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็น international money inter money ผมเชื่อว่านะครับจะชื่อมันนะจะเป็นเหรียญจะเป็นแบงก์อะไรก็สุดท้ายแต่สกุลแรกเปลี่ยนต่างประเทศคือมันนี่เดียวครับแล้วก็ในประเทศเองจะใช้สองสกุลสกุลใช้ในประเทศแล้วก็แปลว่าเรือร่องในหนองท้องเป็นในเสียหมายความว่าถ้าหาว่าข้าวสารกิโลเดียวนะ100บาทปลาซิวก็กิโลละ100บาทเหมือนกันผักกาดก็กิโลละ100บาทเหมือนกันพิมพ์เองใช้เองเรือที่ใครที่จะมีไฮเทคโนโลยีนั่นนะครับแลกขายต่างประเทศเห็นไหมตรงนี้ไฮเทคมาแล้วสองมือเปล่าสามมือมาแล้วจ้ากู้ชาติได้แล้วกันก็ชาติให้กู้นะใช่ใช่ไม่ได้ผมเสนอมาทุกรูปแบบชาติไม่ยอมให้กู้เออไม่จะอะไรจุดชาติไม่เดี๋ยวจะไม่ได้เงินแต่มาเจอดูผมเจอชีพเยอะไม่มีความไม่ได้ของเงินการเงินไงเงินมาก่อนต่อเงินดูแลสำนักราชการกรุงเทพเห็นเขาว่าเหมือนกันสงครามโลกที่สามเขาถึงพยายามใช้บิตคอยน์เงินในอากาศเงินดิจิตอลจะใช้เงินเข้ามาทดแทนครับดูที่ประเทศไหนจะใช้ผมบอกว่าคนไทยอย่าใช้นะอย่าอยู่อันเดอร์พนันแย่เลยนะครับแต่ดีนะประเทศไทยเขาประกาศมาไม่ยอมรับก็โอเคนะญี่ปุ่นเกาหลีเหนือก็จะเกาหลีใช้หมดแล้วเขาจองลงโรงแรมได้เขาใช้มีหลายสกุลนะเงินดิจิตอลเยอะมี ETH มีเซกมีอะไรพวกนี้แต่เหรียญแล้วก็บิตคอยน์แล้วก็บิตคอยน์แค่แต่จีนยอมรับแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวนี้เหรอครับผมเฮ้ยจริงจริงจีนเขาเซ็นเซ็นแล้วเหรอครับผมแต่ว่าเขายอมรับแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าเขามาใช้อะไรกันหรือยังนะแต่ว่าจีนเพราะว่าเหรียญจีนมันขึ้นมานิดนึง
เหรียญ BTC น่ะมีเหรียญดิจิตอลตอนนั้นมันขึ้นมาขึ้นมาอยู่ครับลองอ่านดูผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมแต่ผมก็พอมีพอรู้อยู่บ้างว่าเออตรงนี้พอรู้ชนทางนิดนึงครับก็รู้ไว้อย่าไปลงผกแล้วคิดว่าเพราะว่าช่วงนั้นโลกเกิดมาเปรี้ยงทุกอย่างเป็นล้มเหลวเป็นอากาศหมดเลยหมดเลยหมดเลยมาเปรี้ยงแต่ที่ในการที่ไปซื้อบิตคอยน์ก็ต้องเก็บทองไว้อย่างงี้อสังหาริมทรัพย์ไปใช่ไหมไปที่แบงค์เอาเงินสดเข้าไปใช่ไหมล่ะก็ได้บิตคอยน์มาแล้วก็คุยกันทางจอหน้าจอจริงครับเก็บเป็นทองไหมทองได้อยู่นะยังไงก็ไม่ไอ้นี่แน่นอนทองคำเลยนะอันนั้นจับต้องได้แต่ไอ้เงินพวกนั้นมันจับต้องไม่ได้ไงไม่ได้เลยมันเป็นเงินดิจิตอลเงินในอากาศครับใช้ก็ใช้ไปครับเราอย่าไปใช้มันมันก็ลงอยู่ตอนนี้ราคาลงมากเหลือแค่เหรียญละสองแสนกว่าบาทตอนหนึ่งบิตคอยตอนนั้นมันขึ้นไปท็อปสุดของมันเมื่อปลายปีที่แล้วมันขึ้นไป600,000ตอนหนึ่งบิตคอยตอนนี้มันลงแต่ก็ไม่รู้มันเมื่อไหร่มันจะขึ้นอีกผมก็ไม่รู้คิดว่าถ้าลงมันจะลงเรื่อยๆคนคาดเดาอะไรไม่ได้ครับมันเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้เลยมองเห็นแล้วไปไม่รอดแล้วครับมันเป็นจุดหนึ่งนะครับไปไม่รอดแล้วไม่รอดจะทำอะไรเกิดขึ้นก็เป็นที่ว่ามันเป็นวาครับนะก็คือก่อวาขึ้นมาครับแต่ผมอ่ะโอเคเลยแจ๋วเบาดีโล่งดีเอาละต่อไปเวอร์ชันใหม่เปลี่ยนเวอร์ชันโอเค 80% นะจบครับครับ 80% ครับโอเคยินดีครับยินดีครับโอเคขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณนะ